สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พบครูอ้อแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีหลวงหนวดครับวันนี้นะคะเรามาเขาเรียกอะไรนะใครที่อยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าคุณไม่สามารถจะซื้อเขามาเลี้ยงหรือว่าคุณไม่สามารถหาเขามาเลี้ยงได้นะคะใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะวันนี้ครูนะคะจะมาบอกวิธีง่ายๆให้ทุกคนค่ะแล้วก็สนุกมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาสอนให้ทุกคนทำให้เป็นนะคะแล้วก็เฮ้ยมันสามารถที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขได้ด้วยนะคะอ่ะเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะหลวงนวดโอ้โห FC ครูอ้อเองนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครที่อยู่กับครูอ้อนะคะทักทายกันเข้ามาด้วยค่ะวันนี้เสียงชัดภาพชัดครูสวยเหมือนเดิมไหมคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีพี่ชัยชนะครับนะคะวันนี้สำหรับใครนะคะเสียงชัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะฝนตกตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ครูมีกิจกรรมเกมมาให้เล่นด้วยนะคะวันนี้ใครที่ติดตามไลฟ์ครูอ้อนะคะวันนี้ครูอ้อจะนะคะมีของรางวัลมาแจกให้กับทุกคนด้วยพร้อมกับสอนนะคะวิธีการเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้าน นะคะทำยังไงที่นะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็สร้างภาพน่ารักเป็นภาพเก๋ๆนะคะวันนี้ครูเล่นมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้นะคะทำยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะใครที่มีปัญหานี้นะคะติดตามไลน์นี้ให้ดีวันนี้ครูจะสอนเทคนิคให้นะครูจะสอนเทคนิคให้ง่ายมากนะคะเป็นวิธีการเขาเรียกเลยนะเป็นพัฒนาการใหม่ของทางโซเชียลมีเดียเลยวันนี้สนุกมากนะคะอ้าวดูวันนี้นะคะครูยกตัวอย่างตัวเองแล้วการปิดอันนี้ก่อนเราจะเริ่มนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่มีตุ๊กตามาเล่นอยู่นั้นนี่ค่ะวันนี้ค่ะครูก็เอาน้องกระต่ายนะคะไปทานข้าวด้วยนะคะการที่เราโพสต์ภาพหรือโพสต์วิดีโอหรือโพสต์อะไรที่น่าสนใจเข้าสู่โซเชียลมีเดียนะคะคุณจะได้รับการตอบรับนะคะคือไม่ใช่โพสต์แต่ขายสินค้าคุณเข้าใจไหมทุกคนไม่ได้เอาสินค้ามาโพสต์ไม่โอเคนะคะคุณจะต้องหาอะไรใหม่ๆมาทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขแล้วก็มีความสนุกนะคะวันนี้ครูก็พาน้องกระต่ายนะคะไปทานข้าวนะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะเราจะได้เพิ่มความสนุกพร้อมยังเอ่ยใครพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนกันนะคะเทคนิคนี่ทำตุ๊กตาแบบนี้ทำเขาเรียกอะไรนะทำเอาสัตว์มาเลี้ยงนะคะวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษไม่พิเศษหรอกมันง่ายมากแล้วก็อยากที่จะมาแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเอาไปเล่นกันนะคะเอาไปใช้กันแล้วก็ท้ายไลฟ์วันนี้ครูอ้อก็มีของขวัญของที่ระลึกมาแจกให้ด้วยนะคะนะคะจะดีไหมจะดีไหมคะถ้าคุณมีน้องกระต่ายแบบนี้นะคะอยากเลี้ยงมากเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนครูเล่าก่อนละกันนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากสร้างหนังสร้างภาพยนตร์นะคะสร้างโฆษณาสร้าง อะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้นะเราจะใช้ 3D โมเดลนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า AR นะคะซึ่งเป็นภาพจริงเสมือนมองเห็นเหมือน360องศาเลยนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะไปกับเราได้ทุกที่นะคะเหมือนกับเราที่เราจะสร้างนะคะสร้างภาพยนตร์หนังนะคะตอนนี้นะคะครูจะบอกว่าวันนี้นะคะ Google เขาได้ทับการพัฒนาแล้วนะคะพัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะก็คือ AR หรือก็ทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย นะคะ AR ก็คือการนำเทคโนโลยีมาผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนเข้าด้วยกันด้วยระบบซอฟต์แวร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะครูจะบอกว่าใครที่ทำได้นะแล้วก็เอาไปเป็นลูกเล่นในการที่คุณจะโพสต์ขายสินค้าก็ดีหรือว่าเราไปทำให้ตัวเรานั้นมีความสนุกนะคะมีความสุขวันนี้ครูทำให้เพื่อนครูหลายคนมากแล้วเขาก็โพสต์กันนะโอ้โหสนุกสนานนะคะวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราทำภาพแบบนี้เราจะเอาน้องหมีน้องหมาน้องกระต่ายอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็จะมีวัตถุหรือออบเจกต์ที่เกิดจาก 3D ใน Google เอามาใช้งานนะคะเริ่มต้นเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะวิธีการนะคะวันนี้ครูสอนสดไปเลยครูสอนสดไปเลยนะคะครูสอนสดไปเลยเราใช้มือถือเครื่องเดียวของเรานี่แหละนะทุกคนมีมือถือนะคะทุกคนมีมือถือนะแล้วทีนี้
เราจะทํายังไงนะคะโอ้โหครูเราจะใช้มือถือทำ 3D เนี่ยนะ 3D ก็คือ 3D Animator ใช่ป่ะที่มันหมุนไปหมุนมาแบบเนี้ยเออทำได้ป่ะเห็นหมดเลยใครที่ชอบดูภาพยนตร์แอคชั่นใครที่ชอบดูจูมันจี้ใครที่ชอบดูหนังแบบแนวสนุกๆ นะคะแล้วก็เขามีภาพแบบมีช้างมีม้ามีวัวมีควายวิ่งกันอยู่ในหนังอ่ะเออเขาทำกันยังไงนะคะวันนี้ครูมาให้เทคนิคแล้วกันเนาะซึ่งนะคะคุณสามารถทำเองได้เลยง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกอันนี้คือโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์มือถือคุณอ้อนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ไปเข้าที่ Google แบบนี้ต้องมีแน่นอนพี่กูน้องกระต่ายน่ารักขอรับคุณอ้อไม่น่ารักใช่ปะเออน่ารักด้วยดี นะคะชมแต่น้องกระต่ายอะเออนะคะค่ะขอบคุณค่ะหลวงหนวดนะคะภาพสวยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็นะคะสมมติว่าคุณอยากที่จะเลี้ยงสัตว์ตัวไหนคุณอยากที่จะเลี้ยงสัตว์ตัวไหนหรือว่าคุณจะเอาภาพ 3D ตัวไหนนะคะคุณมาหาที่อากูมาที่ Google นะคะสมมุติว่าคุณจะเอาตัวที่ชื่อว่าเสือเลยพิมพ์ภาษาอังกฤษนะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ Tiger อาจจะต้องเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อย What about นะคะcan you see my lifeAnd follow me นะคะ I teach you about how to create animation animation animal with your mobile โอเคนะคะเขาคงจะดูรู้เรื่องนะคะอ่ะพอเราเซิร์ชที่เกิด Google เรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะเห็นเสือขึ้นมาใช่ปะตอนนี้ค่ะ Google จะมีบริเวณด้านล่างนี่คุณเห็นไหมมันจะมีคำว่าดูแบบใน3มิติอ่ะทีนี้ให้คลิกตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะคุณจะเห็นว่านี่เลย 3D เสือมาแล้วนี่เห็นไหมคะแล้วเขาก็สามารถคุยกับคุณได้ด้วยนะคุณลองคุย Hi Hi จะคุยไหม Hi Hello เห็นไหมเขาจะมีการตอบสนองกับคุณด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าวันนี้ครูอ้อจะเอาเสือตัวเนี้ยถ้าเราไม่ชอบเสือล่ะเราชอบตัวอื่นได้ไหมเออนะมันก็จะมีตัวข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนนะคะคุณสามารถเลือกสัตว์ตัวไหนก็ได้นะที่ทาง Google เขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าเสียใจนิดนึงที่ทำไมครูไม่เลือกเขาเนี่ยยังไม่ได้บอกนะอ่ะสมมติว่าถ้าเราเลือกเป็นเอาวันนี้ครูเลือกเป็นหมีแพนด้าแล้วกันเคยอยากจะเลี้ยงหมีแพนด้าค่ะนะคะเสียงชัดใช่ไหมคะพี่หนุ่มอ่ะนะคะถ้าเกิดครูอ้อเลือกเป็นหมีแพนด้าขึ้นมาแล้วครูอยากให้หมีแพนด้าเนี่ยมาอยู่นั่งข้างๆเนี่ยจะทำยังไงนะคะจะทำยังไงอ่ะตอนนี้นะคะสมมุติหน้าจอข้างหน้าเนี่ยของครูอ้อเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะจอข้างหน้าเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บครูก็เลือกเอานี่ค่ะนะคะกดเครื่องหมายนี้ปุ๊บแล้วครูก็วางหมีไว้ตรงนี้เลยอุ๊ยนี่อ่ะวางไว้หน้าคอมปุ๊บวางตรงนี้ปุ๊บเอาหายไปไหนละสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะมาแล้วปึ่งเขาจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะคุณต้องวางกับพื้นที่เป็นพื้นเรียบค่ะมือต้องนิ่งๆ นิดนึงนะคะให้น้องหมีมาใหม่เอามาเดี๋ยวเลือกใหม่เอาใหม่ปึ๊บกดตัวนี้นะคะคือตอนนี้มันกำลังจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวเราดูปึ๊ดแหมมาแล้วหมีอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมลากมาเอาใหม่เดี๋ยวนะคะปึ๊บปึ๊บเอาใหม่นะคะเลือกใหม่ก่อนเลือก 3D ก่อนนะคะคือใช้หลายตัวมากในตอนนี้ที่เราทำการกำลังที่จะทดสอบแล้วทำให้ดูนะนี่เอามาครูอ้อนั่งทำตั้งเย็นน่ะตอนนี้ยังไม่ได้อ่ะอยากจะบอกว่ามันง่ายมากนะคะในการที่เราจะเอาสัตว์มาไว้กับเราข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวนะคะหมุนคือถ้าพื้นไม่เรียบเนี่ยเขาก็ไม่มาเราต้องเลื่อนก่อนมาแล้วเห็นไหมพี่หมีอยู่ข้างบนเห็นไหมคะลงมาหน้าเวียนหัวหน่อยนะคะทุกคนค่ะ นะคะเรากำลังใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะในการที่เราจะเอาสัตว์ที่เป็น 3D ตรงนี้แอดมินค่ะมันไม่ยอมลงมาทำยังไงดี
ขอเปลี่ยนตัวแล้วกันนะขอเปลี่ยนตัวเดี๋ยวทำให้ดูใจเย็นๆนะคะทุกคนมีตัวเล็กๆไหมครับมีตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวลองดูสินะคะข้างล่างอ่ะแล้วถ้าเราใช้เป็นเสือเลยได้ไหมคะเสือน่าจะแบบว่าเสถียรแล้วล่ะเอามาลองเล่นกันตึ๊ก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 ทำไมมันเดี๋ยวนะคะคุณ อ้อยอยากจะทำให้ดูแบบว่าให้เห็นนะคือตรงข้างหน้าเนี่ยพื้นมันไม่เรียบไงคะนะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่ว่ามองไม่เห็นเดี๋ยวนะเอาใหม่เอางี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนขาใจเย็นนะคะ เราก็จะไปเซิร์ชที่ Google ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาตัวเล็กๆมาแล้วกันถ้าตัวใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะไม่ลงมาหาเราอ่ะมันจะทำยังไงนะคะปึ๊บเห็นไหมตัวนี้ชื่อว่าที่บ้านเนี่ยเรียกว่ากระรอกเห็นไหมมันจะเป็น 3D เห็นไหมคุณ Google ก็ทำไว้ให้แล้วนะคะคุณสามารถที่จะเอาเขามาวางบริเวณที่มันเรียบๆได้ด้านหน้าคุณว่ามันแบบง่ายไหมมามาแล้วแล้วคุณดูนะเห็นมือคุณไหมตรงนี้ไม่มีไฟนะคะนี่เลยดันลงมาหันหน้าเข้ามาทางนี้นิดนึงมาแล้วค่ะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผัวเองตัวเล็กๆคุณเห็นมือคุณไหมเฮลโลเฮลโลเฮลโลนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีเฮลโลที่รักเฮลโลแกล้งเขานี่ฮัลโหลชอบไหมดูนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากที่จะเอาเขาไปหมายถึงว่าเอาไปถ่ายหนังเอาไปถ่ายทำหนังนะคะคุณเห็นปุ่มตรงนี้ไหมปุ่มที่เป็นปุ่มขาวๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนี่มีมือเราด้วยนะคะนี่ดูเห็นไหมก็คือนะคะสามารถเล่นกันได้นะตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้ก็มาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณว่าแล้วเป็นของเล่นนะถ้าเกิดเราอยากที่จะได้ภาพนี้นะคะไปทำการโพสหรือว่าเราจะไปอยู่กับสินค้าก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปใช้งานกับงานหนังงานภาพยนตร์งานแอนิเมชันอะไรนะคะให้กดปุ่มนี้นะแล้วเราก็ลองคุยกับเขาดูนะคะให้ปุ่มขาวนะคะฮัลโหล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 หิวหรือยังคะหิวไหมนั่นนะคะคำตอบก็คือหิวแน่ๆเลยเกามือแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวรอให้ปุ่มสีแดงเนี่ยเต็มนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเอาทั้งหมดเนี้ยไปไว้ได้นะคะเดี๋ยวนะโอเคนะคะเรียนเนียนมากไหมเนียนนะคะเห็นไหมเนียนมากเลยครูโอ้ดูนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เลยนะคะเมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะคะไฟล์เนี้ยจะอยู่ในมือถือของคุณนั่นแหละนะคะมันจะอยู่ในมือถือของคุณนั่นแหละก็คือรูปนี้เห็นไหมเป็นภาพอันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นวิดีโอค่ะแล้วมีเสียงไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหิวยังคะหิวไหมแน่นะคะคำตอบก็คือหิวแน่เลยนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลนะคะนี่เลยค่ะครูอ้อทำอะไรหรอคะตอนนี้ก็คือสอนให้ทุกคนทำ AI นะคะสามารถที่จะเอาเนี่ยเลยสนุกจังเลยนะคะวันนี้ก็จะบอกว่าสัตว์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ไปเล่นได้นะคะอยู่ใน Google ค่ะแล้วก็เซิร์ชตัวสัตว์นะคะถ้าเกิดสมมติเราเซิร์ชสัตว์ตัวไหนแล้วข้างล่างเลื่อนลงมาเนี่ยมี 3D แบบนี้นะที่เป็นตัวดูในแบบ3มิตินะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกมาแล้วก็สามารถที่จะเอาเขามาใช้ในการถ่ายภาพร่วมด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายเขาเรียกอะไรนะเอามาประกอบหนังนะคะต่อไปก็จะมีสินค้ามีบริการมีกระป๋องกล่องแก้วมีอะไรไม่รู้นะคะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะจาก Google ค่ะนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปทานข้าวนะคะคุณอ้อไปทานข้าววันนี้ก็เอากระต่ายมาไว้บนโต๊ะสนุกไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถ create นะคะเป็นภาพยนตร์หนังเป็นภาพยนตร์โฆษณาสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณมีไอเดียดีๆนะคะคุณสามารถอย่าพึ่งนะคะเขาคำรามใหญ่เลยนะคะตรงนี้คุณสามารถที่จะนะคะดีไซน์แล้วก็
คิดแบบใหม่ๆในการที่นะคะเราจะสามารถนะคะพัฒนาคลิปวิดีโอนะคะเนื้อเรื่องราวแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นหน้าสนใจในการโพสต์เพื่อที่เราจะสร้างการเขาเรียกอะไรนะกระตุ้นการรู้เหมือนคนเห็นเราอ่ะคนเขาจะได้รู้จักไงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำเล่นทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะโอ้เอามาอุ้ยอุ้ยกลัวหายนะคะเราสามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่านะคะอย่างเนี้ยให้เรารู้สึกว่าเราสร้างหนังได้เลยนะใครที่อยากสร้างหนังนะใครที่อยากสร้างภาพยนตร์นะคะแล้วก็มาสนุกทำตื่นเต้นเราใจนะสนุกไหมคะเนียนมากเลยค่ะครูนะคะอ้าววันนี้หวังว่าทุกคนนะคะจะเอากลับไปทำนะแล้ววันนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่นะคะวันนี้ครูสอนในเรื่องของการทำภาพอันนี้นะนะคะทำการนำสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าการนำAR หรือว่า 3D AR มาใช้ในงานของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆวันนี้ที่ครูฝากไว้วันนี้ค่ะถ้าใครทำการบ้านมาส่งนะคะใครที่ create นะคะเอาง่ายๆก็ได้นะแล้วคุณโพสต์แล้วคุณแท็กครูอ้อมาด้วยนะคะคุณแท็กครูอ้อสอนสร้างภาพมาด้วยคุณแท็กมานะคะแล้วครูจะแจกนะคะครูจะแจกเป็นสติกเกอร์ไลน์ให้นะคะเอาละสินะคะวันนี้ครูจะแจกสติกเกอร์ไลน์ให้หนึ่งให้ด้วยนะคะใครทำกันบ้านมาส่งนะคะครูจะแจกเป็นสติกเกอร์ไลน์ตรงนี้ให้นะสติกเกอร์ไลน์คืออะไรนะคะมาให้แล้วก็มาสอนแล้วก็มาให้ด้วยนะคะสติกเกอร์ไลน์ก็คือเป็นสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวของคุณเองนั่นแหละในการที่เราจะสร้างแบรนด์ awareness นะคะซึ่งวันนี้ครูจะปกติครูก็จะทำให้กับลูกค้าทั้งบริษัทเลยทั้งบ้านเลยนะคะทั้งทุกคนเลยที่เขาอยากที่จะมีการใช้สติกเกอร์ไลน์เป็นหน้าตัวเองปกติใครที่ใช้สติกเกอร์ไลน์เป็นหน้าตัวการ์ตูนเป็นชื่อเฉยๆแต่ถ้าจะดีไหมเป็นหน้าของคุณเองนะคะเป็นหน้าของคุณเองแล้วก็แสดงสื่อเป็นคำต่างๆนะอ่ะมันเป็นยังไงอะคะครูยกตัวอย่างนะสมมติว่าครูอ้อนเนี่ยเข้าไปแชทกับเพื่อนแชทกับลูกค้าแชทกับลูกค้านะคะคุณไม่ใช่ดาราใช่ปะแต่คุณมีสติกเกอร์ไลน์ตัวเองอะอย่างเช่นของครูอ้อนเนี่ยเป็นสติกเกอร์ไลน์เงี้ยค่ะสมมติว่าเราจะขอบคุณใครแล้วก็ขอบคุณค่ะหน้าครูนี่แหละนะคะเห็นไหมจุ๊บๆดีจังดีงามอะไรก็ได้ที่เป็นคำที่เรานะคะจะใช้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ค่ะครูอ้อเอาไปวางไว้บนนี่เดี๋ยวจะให้ดูครูเอาไปวางไว้บนสติกเกอร์ช็อปของโลกเลยนะบอกเลยว่ามันจะมีหน้าเราคนเดียวนะคะใครที่อยากจะได้นะคะก็ทำกันบ้านมานะคะส่งงานวันนี้ที่ครูสอนนะคะก็คือมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะแต่ว่าเราลองครีเอทให้มันสนุกแล้วคุณก็ส่งคลิปนั้นหรือแท็กครูอ้อมานะคะใครที่ทำมาส่งเดี๋ยวครูจะทำสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวคุณเองให้1รางวัลนะคะมูลค่า350บาทดาวน์โหลดให้ฟรีเลยทำให้ฟรีเลยนะคะโดยการทำแล้วก็แท็กมาหรือไม่ก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ครูอ้อสอนสร้างภาพง่ายๆนะคะอ่ะนะใครอยากได้นี่คุณดูนะสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวคุณเองนะคะก็สามารถนะคะทำกันบ้านวันนี้แล้วส่งมาให้ดูด้วยเดี๋ยวครูทำให้ฟรีนะคะอยากมีไหมสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวเองใครที่สวยมากใครที่หล่อมากแล้วยังไม่มีสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวเองหรือคนที่อยากจะแบบว่าสร้างแบรนด์ awareness ตัวเองนะคะโอ้โหมันเก๋นะคุณนะก็ติดต่อมาได้นะคะทำกันบ้านมาทำกันบ้านมานะคะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงนี้มาเลี้ยงที่บ้านได้นะคะคุณสามารถทำได้แล้วนะแล้วก็คุณก็เทคนิควันนี้นะคะที่ Google เขาเตรียมมาให้เราใช้เนี่ยคุณก็เอาไปทำงานได้เลยนะคะมีเยอะมากสัตว์ก็เยอะการ์ตูนก็เยอะอะไรก็เยอะนะคะลองไปเลือกดูว่าเราเอามาอะแดปต์นะมันเหมือนจริงมากเลยคุณมันเอามาผสมผสานมันเหมือนอยู่ในหนังนะในภาพยนตร์เลยวันนี้สอนให้นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะทำยังไงใช้มือถือของคุณนั่นแหละไม่ต้องไปใช้อะไรตัดต่อเลยนะคะใครที่ทำมาส่งอย่าลืมนะคะคุณก็จะได้รับสติกเกอร์ไลน์หน้าตัวคุณเองไปนะคะ1รางวัลสวัสดีค่ะคุณหัดชัยสอนสวัสดีค่ะคุณเพชรภัยบำรุงกายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูสอนเทคนิคการทำสติกเกอร์ไม่ใช่การทำสติกเกอร์พูดผิดการทำ
เอาสัตว์เลี้ยงนะคะมาใช้ซึ่งเป็นภาพ AR อยู่ใน Google นะคะครูสอนไปแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถทำตามได้ในไลฟ์วันนี้นะคะแล้วครูฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็ใครส่งกันบ้านใครส่งกันบ้านนะคะครูจะแจกสติ๊กเกอร์ไลน์หน้าตัวคุณเองให้ด้วย1ชุดฟรีโอ้โหบอกเลยว่าปังและปังและปังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์นะคะก็ช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะได้ทำเป็นจะได้สนุกทุกคนก็จะได้มีอะไรสีสันในการโพสต์นะคะแล้วก็มีครีเอทชิ้นงานใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนี้มันดีมากๆนะคะอ่ะวันนี้ค่ะใครที่เห็นไลฟ์วันนี้นะก็ขอให้ทุกคนนะทำกันบ้านมาส่งสนุกมากเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวครูก็จะครีเอทนะคะอาจจะมีงูเหลือมนอนอยู่ด้วยค่ะนะลองครีเอทความสนุกมาคุยกันนะคะพี่เพชรไพบอกว่าขอทำกันบ้านส่งด้วยครับโอ้ยินดีครับยินดีอยากเห็นนะคะคุณลองไปเลือกดูนะว่าคุณอยากเลี้ยงอะไรนะอ่ะวันนี้ค่ะก็ขอลานะคะทุกคนไปด้วยนะคะกับบทเรียนวันนี้คือบทเรียนที่ชื่อว่าการทำอะไรนะลืมแล้ว วิธีมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะวิธีมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับบทเรียนวันนี้ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะครูอ้อแจกสติ๊กเกอร์ไลน์นะใครไม่มีคุณพลาดหนักมากนะคะอย่าลืมทำกันบ้านมาส่งค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าลืมนั่งสมาธินะคะอย่าลืมนั่งสมาธิขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครูขอบคุณพี่ชัยชนะค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณใครที่มีปัญหาอะไรก็เกี่ยวกับการทำภาพและอยากให้ครูสอนนะคุณก็ทักมาได้ไปละเดี๋ยวจะไปเล่นกับกระต่ายต่อสนุกค่ะสนุกมากๆนะคะขอรัดการบ้านนัมเดอร์ครูโอเคอยากเห็นค่ะอยากเห็นของคุณหัชชัยสอนนะคะอยากเห็นของทุกคนเลยนะคะส่งกันบ้านมาเดี๋ยวครูให้ของขวัญด้วยนะคะถือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งมากนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครูจะมาสอนอะไรสนุกสนุกอีกนะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ